สวัสดีจ้ากล่องตลกไปนิดนึงนะคะลูกแอนบ่ได้เด้นี่ว่าแต่ว่าแอนว่าสวัสดีจ้านะลูกแอนสิเป็นอีหยังที่แบบลูกว่าเฮาเฮ็ดคลิปจ้ามื้อนี้แอนสิมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนะแอนสิใส่เส้นเส้นเล็กของตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอนสิเอาเส้นไปต้มสิกิน2ก้อนนะคะมื้อนี้ก้อนเดียวก็สิบ่อิ่มดอกนะคะกะต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเสร็จแอนเห็นมึงพระเจ้าเฮ็ดเฮ็ดดีอีพระเจ้าเฮ็ดให้เฮากินน้ำเป็นเดือดเดือดแล้วนะคะเดือดปุดๆแล้วเฮ็ดคลิปไปต้มน้ำไปนะคะเนาะกะน้ำเดือดแล้วนะคะเส้นเป็นจังซี่นะคะนี่นะคะถ้าผู้กินน้อยก้อนเดียวก็อิ่มนะสำหรับแอนแอนกินหลายสิกิน2ก้อนนะคะ2ก้อนเดี๋ยวสิเอาไปลงน้ำนะคะข้าเจ้าให้ต้มจักนาทีสองถึงสามนาทีว่าสั้นนะคะแต่ว่าแอนสิต้มเลยไปถึงห้าหกนาทีคุณละนะคะนี่นะคะ2ก้อนเส้นไปต้มแล้วกันมานี่นะแอนไปได้ซุปกองมานะคะเป็นเฟอนะคะเฟอเนี่ยเห็นบ่คะเป็นผลิตภัณฑ์ของยูนี่แหละค่ะของแคนาดานี่นะคะเดี๋ยวแอนสิเอาไปใส่หม้อแล้วก็อุ่นนะคะแล้วก็ไม่เฮ็ดกินง่ายๆค่ะมื้อนี้สิใส่เป็นลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นเนื้อบ่มีใส่เป็นลูกชิ้นปลานะคะเนี่ยค่ะจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตต้มเส้นต้มน้ำนะคะเดี๋ยวกะเฮามาเมืองตอนที่จบอีกที่นึงนะคะนะแอนลวกเสร็จแล้วจ้ามาใส่ถ้วยนะถ้วยใบเก้าแอนนั่นแหละนะคะแอนใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเพื่อบ่ให้เส้นมันเกาะกันนะคะเดี๋ยวเฮามาคลุกด้วยส่วนผสมนิดนึงนะคะแอนใส่ซีอิ๊วขาวนะจ๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนะซอสหอยซิ่นนะคะแอนเพิ่งซื้อยังไม่ทันได้แกะใส่นิดนึงจ้ะไม่ต้องใส่หลายซอสหอยซิ่นมันสิออกหวานๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายๆกลิ่นหอมของอบเชยนะแม่จ้ะนะคะเดี๋ยวแอนโซน้ำมาลาดนะน้ำซุปนะคะแอนใส่ลูกชิ้นปลานะคะเห็นป่ะแอนใส่หน่อยๆได้ตังวะหลายนะนี่น้ำเฮ็ดกินง่ายๆค่ะเป็นอันจบจ้ะเดี๋ยวเฮาไปกินกันนะคะก๋วยเตี๋ยวกะละมั่งอีกแล้วนะคะไปกินน้ำกันจ้าสวัสดีจ้ามาได้จ้ากินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดง่ายง่ายง่ายคักมันมีทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จพร้อมให้เฮาเฮ็ดกินง่ายๆเนาะค่ะเนาะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะแต่ว่าใส่น้ำซุปเนื้อแอนปรุงบ่ได้ใส่น้ำปลาเพราะว่าแอนสิกินกับกะปิเนาะค่ะเนี่ยกะปิแอนนะคะแล้วก็ผักแก้มผักเคี่ยงนะคะจ้ะกินจังสี่หลายจังสี่อิ่มกินก่อนเดี๋ยวบ่อิ่มดอกนะคะขออนุญาตชิมกันได้เรื่องอยู่ได้เรื่อง กินง่ายๆค่ะไม่ได้กินน้ำกันเป็นยังลูกรถมันเสียอยู่หน้าบ้านอ่ะพระเจ้าเอารถมาแก่กลาบากระเล็บเป็นบาดนิดนึง มันบ ออยากออกไปซอยก็จะออกมาลูกอ
ลดหลากลดอยู่บ้านจ้ะยังเหมือนแรงสิพยายามเห็ดคลิปกินเขากับครอบครัวนะคะหลายๆคนก็บอกว่าคิดหอดเนาะค่ะเนาะช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บ่ได้กินเขาน้ำกันเพราะว่าอย่างที่กินเขากาบายแน่ถ้าเขากาเศร้ากับย่ามือแรงกับผ้าหนองเวนไปซ้อมบอลกับไม่ได้กินอีหยังหนักๆเนาะค่ะกินแม็กแน่กินอีหยังเบาๆแน่เพียงค่ะกับไม่ได้เฮ็ดคลิปฟ้าวจริงๆตั้งใจสิกลัวพริกนะมันนี่มันหยุดเผอิญว่ามืดคึมค่ะเปิดประตูบ่ได้นะคะคึมหลายไม่มือแดดแดดต้องค่อยขัวลูกแอนใบโหระพาสบายดีกันป่ะจ้ะได้ยังกินตอนแรกตั้งใจว่าสิเฮ็ดสุกี้วุ้นเส้นบัดบ่มีลืมซื้อแล้วมื้อหลังเฮ็ดวุ้นเอ้ยเฮ็ดสุกี้สุกี้กุ้งนี่เห็นปลูกผักบักติดเลยจ้ะพี่สิแม่นอากาศมันเห็นผลที่ใดบ่ปีที่แล้วปลูกผักบุ้งกับพ่อเลยกินอยู่ปีนี้แล้วก็ขึ้นเพิ่งจอบจิตถึงเล็กน้อยแน่กวางก็มาลักกินกวางมาแย่เหมือนแรงบอกกาอะไรเหลือตุนสัตว์ล่มจ้ะฮะนี่เนี่ยแดดออกอาทิตย์นึงฝนตก
มันยังว่าเขาหนาซ้ำเหม่ออีหลีใจยังเป็นช่วงปลายสปริงอยู่ซ้ำเหม่ออีก2อาทิตย์มั้งชิ้นจ้ะหมู่บ้านหยุดกับบ่ได้พากันเฮ็ดนักกินพอบ้านเพิ่นอยากออกไปย่างเล่นอยู่ฟังชายหาดบ่ได้พากันไปกินฮอทดอกเอาบักลาบักไปพร้อมเมื่อวานเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเมื่อวานแดดมันออกเนาะเพิ่นว่าถ้าว่าไปเมื่อนี้อาทิตย์หน้ากับฝนตกเลยพากันไปแต่ว่ามื้อแรกสิพากันเฮ็ดน้ำกินอยู่จ้ะหลายๆคนก็คิดฮอดเนาะคิดฮอดภาคเขาพวกแอนบ่ได้กินข้าวน้ำกันโดนกินอยู่แต่ว่าพวกแอนบ่ได้เฮ็ดคลิปไม่ได้กินแบบฟ้าวๆฟ้าวกินฟ้าวไปใช่ไหมกิจกรรมหลายเผ็ดกินแต่เส้นมันกินง่ายเผ็ดตั้งแซ่บเส้นมันนุ่มคุณยายเพิ่นไปช้อปปิ้งเพิ่นลากกระเป๋าลากสู้เขตไปซื้อน้ำกินถามว่าแอนย่างไปซื้อกับเขาได้บ่ก็ย่างได้อยู่จ้ะไปย่างไปได้อยู่หมายถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตย่างไปดูอยู่แต่ว่าพอบ้านเรามักช็อปอาทิตย์ละเทื่อช็อปเทื่อเดียวแล้วมันแล้วเลยจังซี อาหารบางอย่างพวกเอ็นซื้อมากเทื่อก็เก็บได้เป็นเดือนนะคะจังเซ็นนะคะซื้อมากกับเก็บได้เป็นเดือนเป็นปีคนละเผ็ดน้ำมันนี่ไหมมักพริกแอนว้าไปซื้อพิโมไปเยซ่าแล้วจ้ะแสบเนาะก็เผ็ดกับว่าแสบขนาดอันใส่ซ้ำนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะก
ก็นานี่แอนกินเผ็ดก็นี่นะเดี๋ยวนี้แอนจะกินเผ็ดบ่ค่อยได้ปานใดตั้งแต่แอนไปเฮ็ดฟันมาเนี่ยแอนลดเผ็ดเนาะลดลงก็อยากว่างสอนใช้หลายสอนกินจนปากก็ต้องทาลิปสติกเลยเห็นป่ะเป็นคนมาทาลิปสติกใหญ่บ่ค่อยมักพอแล้วสดมดสินแน่นท้องฮะมาคุยกันต่อจ้ะคุยแบบเผ็ดๆนี่แหละมีน้องมันถามเขามาป้าพี่แอนมาอยู่เมืองนอกเคยถือคนดูถูกบอคนประเทศบ้านเขาเจ้าว่าสั่นดูถูกบอกับก็บ่ค่อยเจอแบบตรงๆนะรับหลังกับบ่หูคือกันแต่ว่าตรงๆบ่ค่อยเจอบ่ค่อยเจอแล้วก็เขาเจ้าดูถูกก็บ่ฮู้คือกันว่าเขาเจ้าสิดูถูกเฮาเรื่องหยังเนาะค่ะเนาะก็บ่ค่อยเนาะค่ะเนาะบ่ค่อยปานใดเอาเป็นว่าบ่ค่อยปานใดเฮาคงสิมีอยู่นั่นล่ะน่าจะเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นคิดว่ามันมีซุมมองนั่นล่ะแต่ก็บ่ได้ไปใส่ใจบ่ได้ไปสนใจปานใดตรงนั้นเนาะค่ะเนาะก็คือเฮาก็ทําหน้าที่ของเฮาไปเนาะค่ะเนาะมาอยู่ใหม่ๆก็ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนๆพ่อบ้านจากครอบครัวพ่อบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับแบบอบอุ่นบ่ค่อยเจอปัญหาการดูถูกปานใดก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าตอนที่เจอดูถูกหนักๆตอนไปเรียนหนังสือบ่แม่นคนประเทศเขาเจ้านะคะเป็นคนทางอื่นมาอยู่ในห้องเรียนนํากันแล้วก็ดูถูกนะคะก็มีคนหลายๆประเทศเนาะค่ะเนาะเขามาเรียนหนังสือนํากันก็มีดูถูกสำเนียงภาษาเฮาดูถูกกิริยามารยาทเฮาเนาะค่ะเนาะก็คือเฮาเป็นคนน้อมๆเขาเจ้าเป็นคนตรงๆเขาเจ้าสิบ่มักจังเฮานะคะแต่ว่าเฮากับเป็นตัวของเฮาเองล่ะค่ะแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปการดูถูกในห้องเรียนกับผ่านพ้นไปเนาะนะเฮาก็พิสูจน์ให้กระเจ้าเห็นว่าเฮาก็เฮ็ดได้เรียนจบผ่านมาได้แล้วก็ได้เฮ็ดงานตอนเฮ็ดงานโดนดูถูกบ่ก็มีบ้างนะคะก็เคยเว้านั่นล่ะไปสัมภาษณ์2รอบ3รอบก็บ่ผ่านเนาะค่ะเนาะคนที่สัมภาษณ์เองนั่นล่ะค่ะดูก็อย่าคิดว่าเพิ่นดูถูกเฮาเถาะคิดซะว่าเพิ่นให้ทัศนคติของเพิ่นความคิดเห็นของเพิ่นเฮ็ดให้เฮามาปรับปรุงตัวเองเนาะค่ะเนาะก็พยายามจนได้งานเนาะค่ะเนาะไปสัมภาษณ์ตกแล้วตกอีกก็ไปอีกพยายามจนได้งานแล้วก็การดูถูกของคนบ้านเขาเจ้าสิบ่ค่อยมีนะสำหรับประสบการณ์ของแอนกับคนคนท้องถิ่นเนี่ยสิบ่ค่อยมีก็ถ้าเจ้าสอนหยังเฮาก็จําเอาจดเอาเนาะค่ะเนาะก็บ่ให้ผิดอีกแล้วก็เฮ็ดให้เขาเจ้ายอมรับว่าเฮาก็เฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้เฮาก็ถามแล้วเฮาบ่ถามคําถามเก่าเฮาบ่ถามซ้ําซากแล้วก็การเข้าสังคมอยู่นี่นะคะนะแอนบ่ค่อยแอนบ่เป็นคนบ่ค่อยแอนบ่ค่อยเว้าไปเฮ็ดงานแอนบ่ค่อยเว้าเพราะว่ามันบ่มีเวลาได้มานั่งเว้าได้มานั่งโซเลกันคือพักสลับเวลากันไปพักบ่ได้พักพร้อมกันก็กินแล้วไปเฮ็ดงานจังซี่ค่ะก็บ่ได้เป็นนางโซเลเขาเจ้าเขาเจ้าก็สิโซเลกันอยู่แต่ว่าฟังหูไวหูเนาะค่ะเนาะแล้วก็เฮาบ่ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายนึงนะคะ
แล้วก็คนดูทูบ้านเขาเจ้าสิบอแอนบอค่อยเจอก็ซิมี่อยู่นั่นแหละแต่ว่าแอนบอเจอแต่ว่าแอนมาเจอคนเอเชียน้ำกันเอเชียประเทศใดขออนุญาตบอเอ้ยซื้อเนาะค่ะเนาะก็มีคนเอเชียน้ำกันนะคะส่วนมากสีดูถูกกันเองนะคะแต่ว่าแอนก็บอได้ไปใส่ใจตรงนั้นคือกันกับเฮากับทำหน้าที่ของเฮานะคะเขาเจ้าก็ดูถูกสำเนียงการเว้าภาษาอังกฤษนะคะเขาเจ้าก็ดูถูกทั้งที่เขาเจ้าก็สำเนียงก็บอได้เป๊ะๆคือกันแต่ว่าเขาเจ้าก็ดูถูกแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเฮาถือว่าเฮาคุยงานหัวหน้าเฮาฟังหูเรื่องหมู่ที่เฮ็ดงานนํากันฟังหูเรื่องแล้วก็คนที่เฮาเฮ็ดงานนําหมายถึงคุณตาคุณยายที่เฮาเฮ็ดงานนําเพิ่นเข้าใจเฮาก็ถือว่าเฮาประสบความสําเร็จแล้วบ่ต้องถึงใดกับสำเนียงสิเป็นสำเนียงเป๊ะๆภาษาบ้านเขาเจ้าเลยมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเฮาฝึกมาเว้าภาษาอังกฤษตอนที่เฮาอายุหลายแล้วบ่แม่นว่าเฮาเริ่มเว้าภาษาอังกฤษตั้งแต่เฮาเกิดเนาะค่ะเนาะก็ตรงนั้นก็ผ่านไปบ่ได้ติดใจเพราะถือว่าเฮาก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วเฮาก็สิให้มันเป๊ะหมู่เพื่อนบ้านที่เป็นชาวท้องถิ่นที่เป็นชาวแคนาดาเลยนี่บ่มีนะที่มานั่งดูถูกสำเนียงการเว้าภาษาอังกฤษของแอนบ่มีเลยมีแต่ให้กำลังใจสมัครกว่ามีแต่บอกว่าเฮ็ดดีแล้วดีที่สุดแล้วนะคะก็ผ่านไปค่ะคำว่าดูถูกเหยียดหยามของในประสบการณ์ของแอนบ่เจอแอนกับผ่านไปตรงนั้นแอนบ่เอามาใส่นะคะเพราะว่ามันคิดว่าตรงนี้มันมีสมองแล้วก็เฮาอย่าไปคิดแล้วก็เฮ็ดให้เขาเห็นเนาะว่าเฮาก็อยู่ในสังคมใดแล้วก็เฮาบ่ได้ไปเดือดร้อนเขาเจ้าเฮาบ่ได้ไปขอเขาเจ้ามาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเฮาบ่ได้ไปเฮาบ่ได้ไปวุ่นวายกับเขาเจ้าคนที่ดูถูกคนบางครั้งคนที่บุคคลที่3ที่นั่งฟังคนที่ดูถูกคนเขาเจ้าฟังออกนะคะเขาเจ้าฟังออกแล้วเขาเจ้าสิเว้ามันแล้วแต่เรื่องของเขาเจ้าฟังออกแม้กระทั่งแอนนั่งอยู่กับมูถ้าเขาโซเลกันแอนก็ฟังออกว่าเขาเจ้าเว้าถึงบุคคลที่3ที่4เนาะค่ะเนาะคือเฮามีหูมีตาเฮามีจมูกเฮามีเขาเอิ้นว่า common sense เนาะค่ะเนาะเฮาก็ฮู้อันใดเป็นอันใดเนาะค่ะเนาะการดูถูกมันมีสมองแต่ว่าคนที่ฮู้ตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเฮาบ่ใส่ใจบ่ไปนั่งจอแจ๊ะจังซั่นเนาะค่ะเนาะก็อยู่ไผอยู่มั่นไปเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานเข้าสังคมก็เซี่ยงไฮ้เซี่ยงฮัลโหลอยู่นี่เขาเจ้าบ่สวัสดีนะคะบางครั้งเฮาไปสวัสดีเขาเจ้าก็บ่เข้าใจแม่นอธิบายก็บ่เข้าใจก็วัฒนธรรมเขาเจ้าเป็นไฮ้เซี่ยงฮัลโหลกอดกันนะคะกอดกันในที่นี้หมายถึงกอดแบบเพื่อนฝูงนะคะก็จับมือท่านไปเนาะเอาเป็นว่าการดูถูกอะผ่านไปไม่ต้องไปคิดมากถ้าสมมติผู้ที่กำลังสิใหญ่เขามาอยู่ต่างประเทศบ่ว่าสิประเทศใดก็ให้เตรียมใจไว้แล้วก็อย่าไปอ่อนแอกับคำบอกของคนเนาะค่ะเนาะคนเฮามีลิ้นสิเว้าหยังก็ได้สิเฮ็ดหยังก็ได้สิเว้าหยังก็ได้สิเว้าให้นกธรรมดาเป็นกาหรือเป็นนกเอี้ยงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเฮาฮู้แล้วนะคะฮู้แล้วว่าคนดูถูกมันมีสุมมุมเมืองเฮาก็บ่ต้องไปคิดบ่ต้องไปใส่ใจบ่ต้องเอามามาหนักสมองเลยเนาะค่ะเนาะตอนนี้เฮาก็เฮ็ดหน้าที่ภาระหน้าที่ของเราเฮาให้มันดีเนาะค่ะนะเพราะว่าสิเป็นหน้าที่หยังก็เฮ็ดไปหน้าที่ได้ที่เฮาได้รับมอบหมายเฮาก็เฮ็ดไปหน้าที่ใดก็ตามสำคัญทุกหน้าที่นะคะบ่ว่าสิเป็นอีหยังก็ตามทุกคนมีความสำคัญทุกคนมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซ้ำๆกันนะคะสีมาจากใสกับไปมองเดียวกันหมดนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่าไปแบ่งสันวันหนักกับคนหลายเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันอยากมาคุยเรื่องการใส่ชีวิตที่สบายสบายเรียบง่ายนะคะเขาบอกว่าการที่เฮาเพอร์เฟกต์มันเป็นสิ่งที่หลอกตาหลอกใจตัวเฮาเองแล้วก็คนที่ได้สัมผัสเนาะค่ะเนาะการว่างตัวที่แบบสบายเรียบง่ายมันก็เฮ็ดให้เฮาอยู่สบายง่ายนะคะถ้าเฮาไปเฮ็ดตัวยากเฮาก็ไปอยู่ใส่เขาก็อยู่ยากนะคะบ่ว่าเขาสิไปเฮ็ดงานหรือบ่ว่าเขาสิไปเขาแถวรับบริการไปซะนี่หรือซื้อกาแฟอีหยังก็ตามเขาก็สิอยู่ยากอยู่อึดอัดเมื่อเพราะว่าเขาเพอร์เฟกต์เขาหลับบ่ได้ที่เขาเห็นอย่างที่มันบ่เพอร์เฟกต์ว่าเพียบพร้อมนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ง่ายๆสบายๆเขาก็ไปของเขาได้เรื่อยๆนะคะอยู่ง่ายๆสบายๆอยู่หนีว่าแม่นว่าจังได๋ล่ะเอาเป็นว่าลองไปคิดเมืองแล้วจ้ะเนาะลองไปคิดเมืองการอยู่แบบที่เพอร์เฟคนะคะการอยู่ที่แบบสบายนะเปรียบเทียบกับการปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานทางเรียบนี่มันปั่นไปได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าปั่นไปแบบสูงๆปั่นไปแบบทางสูงๆทางที่แบบจังได๋ล่ะคนไปถึงอย่างๆแล้วมันก็ปั่นยากอีหลีอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าปั่นไปทางเรียบๆมันก็เฮ็ดให้เฮาปั่นไปได้ง่ายๆสบายๆนะคะเนาะบ่ต้องใส่แรงพักดันหลายแต่ว่าถ้าเฮาอยากไปปั่นให้มันสูงๆนะคะมันก็ใส่แห้งสูงเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่คิดเอาเนาะค่ะเนาะชีวิตก็คือการปั่นจักรยานนะคะทางเรียบกับปั่นได้สบายทางสูงกับปั่นได้ยากถ้าวันนี้พ่อลงคอยก็ลงได้เร็วที่สุดนะคะก็เลือกเอาแล้วค่ะเนาะเลือกเอาเดี๋ยวไปแล้วจ้าเดี๋ยวแอนสิออกไปย่างสักหน่อยผ้าลูกแอนไปย่างไปปลดทุกข์ยังไงก็ขอให้สุขภูมิสุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วก็มีเงินมีงานทำนะคะอยากว่าวนะสู้ๆจ้ามื้อนี้บ่แม่นของเฮามื้ออื่นต้องแม่นแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปแล้วจ้าสิออกไปย่างกับน้องบักนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับทุกๆคำทักทายที่ส่งเข้ามาในช่องแอนแฮนค็อกนะคะจังใดกะกดติดตามแอนได้นะคะมีให้บอกนะคะเป็นรูปแอนนะคะแล้วก็มีลูกศรบอกว่ากดติดตามได้นะคะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะเว้ยอยากว่าน้ำหนำมีมันบ่ล่ะมันบอกค่ะคิสมุกคิสมัมมี่อยากกินคุกกี้ไม่ยอมคิสมัมมี่